าล่าสุดเห็นว่าไปดูรถกับแม่แก้วไปชวนไปดูรถอ๋อไปหนูอยากได้รถตู้ค่ะใช่แล้วแม่แก้วก็แนะนำค่ะว่าจะมีที่นี่ที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปดูแต่สรุปก็ไม่มีก็เลยไปซื้อที่อื่นดีแม่แก้วแนะนำเลยใช่ค่ะคือเราปรึกษาแม่เลยแม่ปรึกษาแม่แก้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่เนี่ยก็มีรถตู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนค่ะก็เลยปรึกษาคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะก็คันแม่แก้วซื้อมาคือแม่แก้วซื้อให้หรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่แก้แบบหาส่วนลดให้อย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้จะไปดูที่ไหนด้วยค่ะก็เลยก็เป็นคนใกล้ตัวเขามีรถตู้ก็เลยถามใช่ค่ะก็เลยพาไปดูด้วยพาไปดูเลยพาไปดูค่ะพาไปดูค่ะไม่ถูกใจเหรอครับไม่ได้ไม่มีค่ะไม่มีรถให้ซื้อค่ะซื้อยังไงที่ศูนย์ที่แม่พาไปที่ศูนย์ไม่มีใช่ค่ะหมดค่ะก็เลยไปซื้อที่อื่นแล้วเราไปดูที่ไหนยังไงคะย่าหนูไปหนูเองเหรอคะก็ซื้อแถวกับที่มีโชว์รูมแถวบ้านค่ะอ๋อแต่ก็ได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะเป็นรุ่นเดียวกับพี่ณเดชน์เลยเหรอไม่ใช่ค่ะคนละรุ่นค่ะใช่แต่ใกล้ๆกันไม่ไกลด้วยค่ะแม่ขับเองค่ะเลยต้องขับเล็กหน่อยไงอันนี้ใช่รุ่นที่แม่แก้วแนะนำหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สรุปตอนนี้รถได้แล้วเรียบร้อยได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่อันที่แม่แก้วแนะนำค่ะพี่แม่แก้วแนะนำไม่มีรถไม่มีรถค่ะประมาณกี่หลักที่เราดูไว้รถตู้เหรอคะซื้อแล้วไม่แต่ว่ามันเป็นราคามาตรฐานของรถตู้อยู่แล้วใช่ค่ะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แม่เป็นคนจ่ายเพราะเราถึงอยากได้รถตู้มันเหนื่อยค่ะเราอยากจะว่าขึ้นมาบนรถแล้วก็นอนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยสะดวกต่อการเวลาเราพักผ่อนด้วยใช่ค่ะสะดวกค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ก็มีพื้นที่ให้เปลี่ยนมากขึ้นด้วยค่ะเราไม่เอาคันใหญ่แบบพี่เดชแม่ขับไม่ไหวค่ะอันนั้นใช่ค่ะมีคนขับใช่ไหมใช่ค่ะนี่พยายามหาคนขับค่ะหาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ถูกใจสักทีแม่ก็เลยขับเองไปเลยคือเราก็อยากมีคนขับเหมือนกันอยากมีค่ะแต่ทำไมครับทำไมหาไม่ได้อย่างงี้หาคนที่แบบว่าเข้ากับตัวเราได้ยากเหมือนกันค่ะยิ่งเป็นผู้หญิงค่ะมันทำกิจกรรมเยอะบนรถค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวนู่นนี่นั่นก็เลยต้องหาคนที่เราไว้ใจได้เราก็เลยหายากมันหายากมากค่ะก็เลยให้แม่ขับแม่ขับค่ะมันเหมือนจะเป็นการขับที่สำคัญหรือเปล่าแม่มีอะไรก็ปรึกษากันระหว่างครอบครัวสองครอบครัวอย่างเงี้ยก็จริงจริงส่วนมากมีอะไรก็ปรึกษาแก้วอยู่แล้วค่ะยิ่งคุณแม่ไม่มีคนคุยด้วยก็ส่วนมากก็จะปรึกษาแม่แก้วใช่ค่ะมันก็เลยมองว่าสองครอบครัวสนิทกันมากเลยสนิทค่ะจริงๆก็สนิทอยู่แล้วเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าสนิทแน่นอนค่ะ